ก็กรณีของบอยเมื่อคืนนะครับนะก็เข้ามอบตัวทั้งบอยทั้งภรรยานะตามหมายจับนะครับนะซึ่งบอยก็เดินทางมาจากสิงคโปร์นะครับนะส่วนภรรยาก็เข้ามอบตัวก่อนหน้าบอยนะประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับนะเมื่อคืนเราก็สอบกันถึงเช้านะครับนะแล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับคำให้การของบอยเนี่ยก็จะสอดรับกับการสืบสวนสอบสวนของเราที่กระทำมาก่อนแล้วนะครับนะเพราะนั้นในส่วนของบอยนะครับนะก็เป็นกุญแจสำคัญนะครับนะที่ซึ่งผมก็ได้กล่าวไปแล้วว่าผมไม่ได้ขอให้มอบตัวนะครับนะถ้าไม่มอบก็จะตามไปจับนะแต่ในเมื่อประสงค์จะขอเข้ามอบตัวเดินทางกลับมาเราก็ต้องจับกลุ่มตามหมายจับหลักการให้ประกันเนี่ยคือการให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเนี่ยต้องพิจารณาหลักสำคัญคือหลบหนีหรือไม่นะเพราะนั้นบอยเนี่ยเขาหนีออกนอกประเทศไปก่อนเราออกหมายจับนะฮะอันนี้ข้อแรกก่อนนะแล้วก็วันนี้ในเมื่อเขาประสงค์เดินทางเข้ามาประเทศไทยเราไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะให้ประกันหรือไม่ประกันนะแต่ว่าเมื่อเราสอบตามอำนาจหน้าที่แล้วจับกลุ่มแล้วสอบแล้วเขาให้การเป็นประโยชน์แล้วเราพิจารณาแล้วว่าเขาไม่หลบหนีนะเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเขาไว้นะครับนะเราก็สามารถให้ประกันตัวได้วงเงินที่วงเงิน200,000ครับกับภรรยาคนละ200,000หรือว่าสองคนสองแสนคนละ200,000